ช่เมื่อเรายังไม่ตายแล้วก็ใช้สมมุติเนี่ยเป็นแนวทางเพื่อว่าถ้าตายจริงเป็นอย่างไรเราต้องสมมุติตัวเองว่าสังขารสี่ขันห้าผมขนเล็บฟันเมื่อจิตมันออกจากร่างไปแล้วมันแยกแยะกันไปอย่างไรผมก็ไปตามผมขนก็ไปตามขนอวัยวะพวกฟันก็ดีพวกเล็บก็ดีพวกหนังก็ดีอวัยวะน้อยใหญ่ตับไตไส้พุงทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องสลายกันไปเป็นคนอภิสิทธิ์ทางกันไม่มีใครบังคับไว้ได้อันนี้คือหลักความจริงที่เราได้เป็นมาในอดีตและก็เป็นมาอยู่ปัจจุบันตัวนี้นั้นการใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อให้เรารู้เห็นสภาพความจริงของสังขารร่างกายอันนี้ทำอย่างไรไม่ต้องอาศัยหลักสมมุติการแยกแยะสังขารของเราเนี่ยแต่ละส่วนแต่ส่วนคือกายเรียกว่ากายานุปัฏฐานากายานุปัฏฐานาผมเป็นอย่างไรเป็นเราไหมขนเป็นอย่างไรเป็นเราไหมเนื้อหนังมังสังทุกส่วนเป็นเราไหมเนี่ยทุกส่วนเราจะเป็นนึกว่าเป็นของเราไม่ได้เรานึกว่าอันนี้เป็นธาตุธาตุที่เกิดขึ้นจากธาตุเองสังขารกายเราทั้งหมดเกิดขึ้นจากธาตุของพ่อแม่พ่อแม่เป็นคนแบ่งสรรปันส่วนให้เราหรือพ่อแม่ของเราเองได้มาจากอะไรพ่อแม่ของเราก็ได้มาจากธาตุของปู่ย่าตาทวดพ่อแม่ของท่านเองจึงได้ธาตุต่อธาตุกันมาปัจจุบันทีนี้เมื่อห้าวธาตุเราอยู่ขนาดนี้เรามีครอบครัวขึ้นมามีลูกขึ้นมาสักคนสองคนก็ตามลูกที่เขาเกิดจากเรานั้นเขาก็เป็นธาตุธาตุเกิดจากอะไรเกิดขึ้นจากธาตุเราเองเมื่อธาตุของเรามีการแก่ได้ธาตุของลูกเราก็มีการแก่ได้เก็บได้ตายได้เมื่อธาตุของพ่อของแม่เราเมื่อท่านเกิดขึ้นมาแล้วธาตุของท่านก็มีการแก่การเจ็บการตายได้ทีนี้เราเกิดมาจากธาตุที่ตายเป็นเกิดมาจากธาตุที่มีความไม่เที่ยงเป็นธาตุเราทั้งหมดก็เป็นไปตามความไม่เที่ยงของพ่อแม่ของเราพ่อแม่ของเราเป็นอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นเมื่อพ่อแม่เรายึดว่าตัวท่านเองเป็นตัวของท่านเองไม่ได้ทุกอย่างต้องเป็นไปเป็นตามอนิจจังของมันเองแต่เราเกิดมาทุกวันนี้ก็เป็นไปเหมือนท่านตามเดิมนั้นเมื่อทั้งว่าพ่อแม่เราเป็นสิ่งที่อนัตตาไม่มีอะไรเป็นตัวตนของท่านแล้วเนี่ยเราจะมายึดว่าตัวเราเป็นตัวตนของเขาได้อย่างไรมันต้องเป็นไปตามพ่อแม่ของเราสินี่เองนี่คือว่าให้เรามองเห็นสภาพเป็นจริงอย่างนี้สังขารร่างกายทุกส่วนที่เรารับทานอาหารเข้าไปทุกวันทุกวันเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อระงับเวทนาที่เกิดขึ้นกับสังขารร่างกายตัวเราไม่ใช่เราอยากรับทานอาหารลงไปอย่างนั้นอย่างนี้อาหารดีอาหารเลือดอะไรก็แล้วแต่เลยอาหารทั้งหมดนั้นเพียงหลักความอิ่มแล้วก็ให้สังขารจงอยู่ได้วันหนึ่งคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ว่าอาหารทั้งหมดนั้นจะมีรสมีโอชาที่ดีแล้วก็ไปหล่อเลี้ยงสังขารร่างกายเราให้มีความหนุ่มให้มีความแน่นให้มีความสวยงามตลอดเวลาเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นสังขารทุกอย่างที่เรารับทานลงไปนั้นเป็นเพียงว่ารอเลี้ยงชีวิตให้เราอยู่ได้วันหนึ่งขึ้นหนึ่งก่อนตายเท่านั้นเองแต่ถึงอย่างไรก็ตามอาหารทุกประเภทนั้นจะกินลงไปแล้ววันละสองครั้งสามครั้งก็ตามจะให้สังขารร่างกายหนุ่มแน่นไม่ได้นับแต่วันจะแก่ไปเรื่อยเหมือนกับต้นไม้ที่เราเกิดขึ้นมาแล้วนั้นเรารักษาอยู่เอาปุ๋ยใส่อยู่เอาน้ำลดอยู่ก็ตามจะให้ใบไม้ต้นให้ไม้ต้นนั้นจะอยู่หนุ่มแน่นเหมือนธรรมดาไม่ได้มันต้องใหญ่ไปเรื่อยๆแก่ไปเรื่อยๆในที่สุดมันก็ตายเหมือนกันกับคนเราสภาพขันของเราทั้งเรื่องสังขารร่างกายเหล่านี้นักภาวนาปฏิบัติทั้งหลายเราอย่าไปกังวลแต่เพียงว่าให้มีความเข้าใจว่าอันนี้เป็นสภาพอาศัยของจิตชั่วคราวเท่านั้นอีกวันใดวันหนึ่งก็ต้องจากกันไปนี่การใช้ปัญญารู้เห็นสภาพเรื่องของกายตัวเองนะว่าการเจริญนิพพัฒนาเรียกว่าเจริญในกายานุปัฏฐานสติปัฏฐานทำให้สติระลึกรู้เห็นสภาพความเป็นจริงของความเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดคือเป็นทุกข์อย่างไรไม่เที่ยงอย่างไรก็ต้องรู้อย่างนี้นั่นแหละอาการทุกส่วนที่เรามีอยู่เนี่ยมันเหมือนกันทุกคนที่เกิดมาถึงคนคนนั้นเขาไม่นับถือศาสนาพุทธสังขารร่างกายเราของคนเกิดมาแล้วเหมือนกันหรือว่าเป็นเพศหญิงอวัยวะทุกส่วนของผู้หญิงก็เหมือนกันกับผู้หญิงทั่วไปหรือผู้หญิงในเมืองไทยเราหรือผู้หญิงต่างชาติก็ตามขึ้นชื่อว่าผู้หญิงแล้วไม่มีสิ่งใดจะแตกต่างกันเหมือนกันทั้งหมดผู้ชายก็เหมือนกันถ้าเพศชายแล้วน่ะจะอยู่คนไทยก็ตามดูคนต่างชาติก็ตาม
ลักษณะเพศชายแล้วเป็นเหมือนกันทั้งหมดทีนี้เพศหญิงก็ตามเพศชายก็ตามทีนี้เมื่อถึงที่สุดแห่งความตายไปแล้วนั่นแหละเราเพศหญิงเพศชายทั้งสองคนไปเคียงคู่กันดูที่ว่าอะไรมีส่วนดีอะไรมีส่วนที่จะพอให้บุคคลที่มีความลุ่มหลงจะกอดจะชมกันได้อย่างไรไม่มีเลยนี่เรียกว่าสภาพเป็นสังขารร่างกายทั้งหมดนั้นเรียกว่าเป็นสามัญลักษณะธาตุธาตุเสมอกันคือความสกปรกความโสโครกของสิ่งเหล่านี้เราจึงพิจารณาใช้ปัญญาแยกแยะอยู่เสมอๆการแยกแยะต้องแยกแยะด้วยปัญญาของเราอาศัยสมมติสมมติให้เป็นไปอย่างนั้นสมมติให้เป็นไปอย่างนี้ตามความเข้าใจให้ถูกต้องตามหลักความจริงนี่คือสมมติตามหลักความเป็นจริงเราก็ต้องมีการคาดหมายอะไรบ้างถ้าการภาวนาปฏิบัติเรื่องการใช้ปัญญาถ้าไม่มีการคาดหมายนั้นปัญญาเราจะไม่รู้เรื่องอนาคตของธาตุขันธ์เดี๋ยวนี้ธาตุขันธ์เรายังไม่แก่พอตัวเราก็ต้องสมมุติว่ามันจะแก่ได้อย่างไรก็ดูคนแก่สิคนแก่ที่เกิดก่อนเราเขาแก่ได้อย่างไรมันก็ต้องแก่ไปตามธาตุของสังขารของเขาเองหรือคนแก่เต็มที่แล้วอายุ70ปี80ปีเขาแก่อย่างไรเราก็ต้องสมมติตัวเราบางว่าเมื่ออายุเราถึงปุ่นนั้นก็จะแก่เหมือนเขาคนนั้นเมื่อเขาตายให้เราเห็นดังเต็มหน้าเต็มตากันอยู่อย่างนี้เราก็สมมติตัวเองว่าถ้าเราตายเหมือนกันกับเขาอาการของกายทุกส่วนก็จะเป็นเหมือนเขาทั้งหมดธาตุดินธาตุน้ำรวมไปก็จะแปรสภาพไปเป็นธาตุเดิมของเขาเท่านั้นเองนี่คือการแยกแยะตัวอย่างผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับทั้งปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าอวัยวะทุกส่วนร่างกายของเราเนี่ยเป็นสภาพของสังขารเรียกว่ารูปสังขารไม่มีสิ่งใดจะเป็นสาระแก่นสารแต่อย่างใดนี่คือว่าการใช้ปัญญาพิจารณาเรื่องสังขารคือพิจารณากายเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานให้ใครควรอยู่บ่อยๆพิจารณาอยู่บ่อยๆ